ธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำนั้นทุกวันที่หากันไปเหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีต้องร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังฟัง